ขนาดกูขับเวฟร้อยวิ่งไป80ขากูก็สั่นพักๆๆๆๆแล้วเจ๋แล้วเพื่อนซีมาด้วยเหรอผมว่าผมจะมาคุยกับลุงว่าผมจะขอกับแก๊งครับลุงรู้อยู่แล้วเอาเลยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับลุงไม่ผมต้องจ่ายหนี้ลุงหรือเปล่าครับไม่อ่ะนี่ค่าจูนลุงอะครับจ่ายดิลุงเรียกอะไรครับผมจูนส่วนจูนครับด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยที่มึง1111จ่ายแจ็คอะจ่ายด้วยจ่ายกูก็ได้ผ่านกูก็ได้ลุงฟังผมนะ 50k กัญชา 5,000 ลูกผมได้รถแค่คันเดียวอะได้กล่องจูนมาของเดียวไอ้เหี้ยนี่มึงก็ต้องจ่ายสัตว์จ่ายครับนี่อ่ะตัวน่าสงสารวานเมื่อวานบอลป่องชุบชนะกูได้ไป 300,000 ได้ไป 300,000 ลุงเรียกอะไรครับ1อะไรวะ1076เดี๋ยวครับ500,000ค่ารถดูรถลงครับลงครับแล้วผมต้องทำยังไงต่อนี้ผมแบบผมที่ไปเอาบัตรออกอะไรออกได้เลยใช่ไหมครับลงใช่นะครับขอบคุณนะครับลงที่รับผมเข้ามาแล้วก็ตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปลงขอบคุณนะโรเบิร์ตครับคุณพี่เซลคุณทุกคนเลยทุกอย่างเลยครับค่าบัตรประกันทุกอย่างผมได้ไปเยอะครับไปคืนในตีด้วยมึงเอาอะไรไปคืนให้หมดเลยนะรถเลิศคืนได้หมดด้วยคืนหมดแล้วครับลุงคืนไว้หมดแล้วครับก็กูถามแล้วมึงเลยกูเห็นสายฟ้ามันจะไปซื้อบ้านให้เสียไม่ได้ด้วยอ่ะบ้านที่ไหนอ่ะบ้านควีนก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงแล้วคือไงสวยเสียไม่ได้จะแยกกันในประเทศหรอแล้วมึงอ่ะเสียไม่ได้น่าจะแยกครับเพราะว่าพี่ต๊อตตี้เขาน่าจะไม่รวมครับคุยแล้วหรอยังไม่ได้คุยครับเพราะเขาเป็นแท็กซี่อยู่แล้วถ้าไม่มีบ้านอ่ะไม่มีบ้านเขาอาจจะไม่แยกครับแต่ถ้ามีโอกาสได้บ้านเขาอาจจะแยกแล้วในเมื่อมึงรู้อยู่แล้วว่าเขาจะแยกมึงจะทำไงก็ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยเหรอไม่ดีนะบอลไม่ดีนะไม่เห็นหัวเลยเปล่าอย่างเงี้ยไม่เห็นหัวพวกมึงเลยนะกูมองว่าไม่ดีนะต่อให้มึงจะเป็นพันธมิตรขนาดไหนแต่ว่าแบบกูก็มองว่ากูไม่โอเคนะถ้ากูเข้าไปอยู่กับมึงกูก็บอกว่าให้เอามันออกเลยกูมองว่าไม่ดีอ่ะผมคุยกับทุกคนแล้วครับลุงแต่ว่าแบบมันพี่ต๊อตตี้คนเดียวเลยครับมันเขาน่าจะรอฟังพี่ต๊อตตี้ก่อนนะถ้าพี่ต๊อตตี้บอกว่าคือพวกสายฟ้าเขาอยากอยู่กับผมแต่ว่าถ้าพี่ต๊อตตี้ไม่รวมก็คือพวกนั้นก็น่าจะไม่รวมด้วยครับอยู่ที่พี่ต๊อตตี้ครับลุงเพราะตอนระหว่างไปแท็กซี่ผมไปแกล้งเขาด้วยแหละตอนที่เขาโกรธผมที่ว่าอยู่หน้าบ้านอะแล้วตอนนั้นเขาไปต่อยลุงลงรถครับผมก็เลยลงยิงเขาแล้วผมก็ฆ่าเขาอะกูมองว่าตอนนั้นเขาก็โกรธผมมันขึ้นอยู่กับมึงตัดสินใจอะกูมองว่าเอาออกมาเลยไหมเชื่อกูดิเนี่ยสรุปมึงกับกลายเป็นว่ามึงไม่เด็ดขาดนะตรงนี้แล้วลุงงงมึงมาฝึกทำไมมึงบอกว่ามึงมาฝึกความเด็ดขาดที่จารันพันมึงได้อะไรไปบ้างไอ้ละไอ้ตั้มว่าไงความคิดผมคุยอันนี้ถามตั้มผมบอกตั้มไปแล้วครับว่าไม่ตั้มว่าไงไอ้ตั้มว่าไงกูถามไอ้ตั้มต้องถามตั้มเงียบก่อนไอ้ตั้มว่าไงมึงควรจะให้พวกนี้ไม่ยินเสียงมึงอะไม่ได้ยินเสียงตั้มบูดับบูดับตั้มดีเว้ยตั้มมึงไหวปะเนี่ยตามหูมึงดาบหูมึงดาบมึงอะไรเนี่ยนะยกมือให้มันหน่อยขาดสติแล้วอันนี้ผมมองว่ามันขาดสติแล้วอันเนี้ยผมกระตุ้นก่อนรู้ตัวหรือยังมึงรู้ตัวหรือยังน่าอย่างที่กูบอกอะอย่างที่กูมองอะว่ายังไงก็ต้องเอาออกอะมันเหมือนแบบฮัลโหลได้ยินปะได้ยินไหมแล้วนี่ไงลงมาแล้วลงมึงในความคิดมึงว่าไงในความคือผมคุยกับพวกสายฟ้าคือสายฟ้าก็อยากอยู่กับพวกผมครับลุงแต่ว่าทุกคนบอกพวกสุดทุกคนเลยนะคือไม่มันอยากอยู่กับพวกมึงก็จริงแต่หัวหน้ามันก็ไม่ได้อยากอยู่กับมึงอะสรุปสุดท้ายแล้วมันก็ฟังไอ้ต๊อตติมากกว่าอยู่ดีครับลุงแล้วผมต้องทำยังไงครับเนี่ยมึงก็ต้องเอาพวกนั้นไปแล้วตอนแรกว่าถ้ามึงไม่รวมก็คือมึงต้องออกผมคิดแบบนี้แหละมันก็จะพึ่งมันก็จะพึ่งแต่แดมอนเฮดอยู่นะตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับสิ่งที่พวกไอเอลเคมันทำอ่ะจริงเหมือนเลยแต่คือพวกสายฟ้าหรืออะไรตอนเนี้ยครับทุกคนเนี่ยที่มันคุยผมคุยกับมันแบบคือมันอ่ะ
พยายามแบบเหมือนกล่อมประสาทตอตติอ่ะให้อยู่รวมกันแบบอยากให้มาอยู่ด้วยกันจริงๆครับกูมองว่าถ้ามึงอยากช่วยมันจริงๆนะมึงเอาพวกมันออกเดี๋ยวมันก็รู้ชะตากรรมของมันเองเว้ยมึงเข้าใจปะตอนนี้มันอยู่ในนามไดมอนด์เฮดซึ่งไดมอนด์เฮดคุ้มกะลาให้ได้อยู่พอมันออกไปเท่านั้นน่ะมันจะดูโชคชะตาของตัวเองเว้ยว่าจะเจอเหี้ยอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดอีกทีนึงว่าเขาจะรวมหรือไม่รวมถ้าอยู่เงี้ยมันก็แบบไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ไว้หน้ามึงเหมือนกันน่ะตอติหรือว่าอะไรอ่ะไอ้สายฟ้ามันอาจจะเป็นเพื่อนมึงเว้ยถูกต้องใช่แต่ตอนเตี๋ยมันเห็นหัวพวกมึงหรือเปล่าแค่นั้นเองเหมือนมาอาศัยแบบว่าผลประโยชน์จากพวกมึงอะแต่พวกสายฟ้าอาจจะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไงใช่พวกนั้นมันแต่ว่าสิ่งที่มึงทำมึงก็ต้องทำให้พวกให้ไอ้ตอนเตี๋ยมันเห็นนะผมเคยเรื่องแรกผมเคยคิดแบบนี้แหละครับแบบลุงเป๊ะเลยว่าอันนี้ผมคุยกับตั้มตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งก่อนว่าถ้าเขามีความคิดที่จะแยกผมจะให้ออกแต่ตอนนั้นเลยอันนี้จริงไหมตั้มคิดไปแล้วอ่ะลุงแต่ว่าแค่ไม่ได้ทำเพราะว่าผมคุยกับพวกเขาแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าทุกคนอ่ะผมอยากจะอยู่ร่วมกับผมยกเป็นต๊อตติผมก็เลยว่าจะรอคุยกับต๊อตติครับใช่ไม่รู้ตอนนี้ผมสับสนเรื่องนี้มากเลยถ้าพวกนั้นแบบอยู่ดีมาออกกลางคันแบบที่ลุงบอกอะตอนตีมาเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะซวยครับเพราะกำลังหลักทั้งนั้นเลยน้อยไม่ซวยหรอกงั้นมึงก็ต้องพึ่งพวกนี้ไปตลอดชีวิตอะไดมอนด์เฮดก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะลุงไดมอนด์เฮดก็ไม่ใช่ไดมอนด์เฮดหมายถึงว่าไดมอนด์เฮดเอ็กเสียไม่ได้แล้วก็ตอนเนี้ยหมายถึงว่าเราอะถ้าจะออกตอนเนี้ยออกไม่กระทันหันนะเพราะผมแบบยังไงก็มีคนอื่นมาแทนอยู่แล้วเรื่องกุญแจบ้านเรื่องอะไรเงี้ยบ้านผมสล็อตมันเต็มแต่ถ้าออกกระทันหันมาเนี่ยมันก็ยากอะลุงการที่ผมจะหาคนใหม่เข้ามาแทนนะครับผมคิดแบบนี้ครับไม่ใช่ไม่ยากหรอกมันแค่ใช้เวลาแค่นั้นเองแทบลุงนั่นแหละไม่รู้ดิน่าจะลองคุยดูอีกทีครับลุงวันนี้แบบที่ลุงบอกผมนั้นคิดอันนี้อยู่เหมือนกันครับคิดทุกวันด้วยมันอยู่ไอ้ตาเตะง่ายไม่อยู่วะเหมือนจะอยู่ครับพี่ตอนเห็นโบสต์พอทวิตอยู่ให้มันมาเลยให้มันมาได้อยู่ครับให้มันมาเลยใช่ครับไม่จริงตอนนี้ไอ้บอลอาการตอนนี้มึงเหมือนมึงกลัวกระถิ่นมากกว่าหรือเปล่าไอ้หัวมึงอ่ะผมสับสนว่ะพี่เต๋อมันทำทุกอย่างเลยอ่ะไม่รู้ดิมาลองคุยกับตั้มลองคุยอะไรหลายทีจะออกตอนนี้หรือจะออกตอนไหนอ่ะถ้ากระถิ่นมาเดี๋ยวมันก็มาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกจริงคนเขาจะเล่นมือเขาเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่งไปสนเขาเดี๋ยวมึงสนเอาตัวเองก่อนไหมผมก็อยากตีทุกแก๊งแหละนะผมออกมาเนี้ยผมเลยคิดว่าอยากทำให้มันแบบแก๊งเราคงที่อ่ะตอนนี้บัตรประกันอะไรก็เยอะแล้วอ่ะเรียกมาดิตาตีอ่ะได้นะคงที่ก็คือคงไอ้นี่เหมือนเดิมไว้คือพวกไอ้สายฟ้ามันก็คือเสียไม่ได้มันไม่ใช่แดมอนเฮดนะมึงต้องการคนอย่างนั้นจริงๆหรอกูถามไปดิแต่ผมไม่อยากให้มันผมรอคุยมาแล้วรู้ว่ามาอยู่ที่เนี่ยผมไม่อยากให้มันคิดว่ามันเป็นแก๊งของผมครับคิดว่าเป็นแก๊งของตัวมันเองครับเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบงั้นก็วางมัดเป็นหัวหน้าแก๊งเลยอะไรก็ไม่ใช่ดัมมันเฮดแต่เด็กถ้าอย่างนั้นละมันก็คือสรุปแล้วที่ชื่อแก๊งมึงก็ไม่ใช่ดัมมันเฮดตามที่มึงอยากจะเป็นอ่ะถ้ามึงขึ้นได้มาเป็นสี่จักรพรรดิมึงก็คือรวมกันมาถ้าผมได้คุยกับพี่ตอติแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกเขายังรั้นว่าไม่รวมอยู่ผมก็ตัดสินใจเลยครับลุงอยากจะให้เขาลองเหมือนกันครับว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ปีกับปีครับมึงต้องให้เขาเห็นไว้ว่าสิ่งที่มึงโดนอ่ะมันเป็นยังไงตอนที่ไม่มีบ้านแล้วก็โดนซื้อเรื่องแบบโง่ๆอ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะรู้แหละถูกต้องถูกต้องเขาว่าไหวเขามีกำลังทรัพย์แต่ว่าน้องๆในแก๊งที่ไม่มีเงินที่เอามาอัดกระชาใช่ถูกต้องถูกต้องคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันปากตัวเองอ่ะพูดว่าไหวเว้ยแต่คนข้างๆอ่ะกูมองว่าไงก็ไม่ไหวตามมันอ่ะโดนทุกดอกครับคุณบอลสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ห่วงคนในแก๊งอยู่แล้วอ่ะมาพี่ตอดอยู่ตั้มพี่ตอดพูดหน่อยกดพูดใหม่ลุงเรียกอ่ะมาคุยผมหน่อยได้ไหมสะพานปลา
สะพานปลาพี่แสนนึงให้ข้ามาแซงคิวทุกเคสเลยเออได้สะพานปลานะรู้ใช่ปะถ้าไม่ให้เงินแม่งไม่มาหรอกลุงจริงๆผมให้แสนรูปีแล้วลืมบอกเขางั้นผมเรียกสายฟ้ามาด้วยนะครับเรียกมาเลยให้เขาฟังอ่ะให้มันมาฟังอ่ะไอ้เหี้ยสายฟ้าเกือบเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วเกือบเจอต่อแล้วไอ้สัตว์แชมป์นะฮะทำไมอ่ะเรื่องหญิงไงไอ้เหี้ยทำไมอ่ะบ้าบอเออก็กับเสร็จตังไงอ๋อกูฟังมันมามันเล่าให้ฟังว่าเหมือนมันไอผู้หญิงคนนี้ชื่อเมทันใช่ไหมแล้วเหมือนเมทันอะมาบอกไอสายไอเศษตังว่าเออมันเลือกสายฟ้าแล้วไอเหี้ยเศษตังอะแทงเมทันแล้วก็ห่อไปหน้าบ้านเดมอนเฮดอย่ามายุ่งกับของกูประมาณเนี้ยโอ้โหมันข้างรักขนาดนั้นเลยมันข้างแบบข้างจัดอะไอเหี้ยติดเลยแล้วมันติดเลยนะเออไอ้เหี้ยสุดท้ายก็เหมือนแบบเออก็ขอโทษอะไรเงี้ยมันไม่อยากให้แก๊งมันเข้ามายุ่งไงกูถึงหูแล้วไม่อยากให้แก๊งมันซวยอ่ะเอาง่ายๆแล้วผมเป็นกำลังใจให้พี่สองนะครับขอบคุณมากนะครับหนักเลยนะหนักเลยนะอาการนะลุงแม่ครับทำไมวันนี้ลุงใส่ชุดน่ารักจังครับปลอมตัวอยู่นี่ลุงปลอมตัวครับเนี่ยลุงย้อมสีด้วยครับเนี่ยลุงแบบย้อมดำครับเนี่ยใช่ดูหนุ่มขึ้นแหละลุงเฮ้ยสวัสดีครับมึงมีปัญหากับพวกดับเบิลเฮดเหรอใช่ครับแล้วไงอ่ะก็เฮียอย่างเงี้ยมันเสียหน้าเสียหน้ากันไม่ได้เว้ยกูบอกให้เสียหน้ากันไม่ได้ยังไงอะลุงมึงบอกว่ามึงกลัวแก๊งจะมีปัญหาเหรอใช่ครับแก๊งมันก็คือครอบครัวเดียวกันเว้ยมึงเจ็บเขาเจ็บมึงเจ็บเข้าใจปะใช่ลุงแต่ว่าคือส่วนหนึ่งเว้ยลุงเสาร์อาทิตย์ไม่เคยตีใครเพราะเรื่องผู้หญิงผมไม่อยากให้แก๊งมันมาเสียเพราะว่าแบบนั้นอะผมจะออกจากแก๊งมันไม่เสียหรอกมึงงัดเลยเชื่อกูงัดแม่งไม่ล่ะลุงผมจะออกจากแก๊งแล้วถ้าจะงัดอ่ะผมจะไปของผมคนเดียวมึงหนีปัญหาผมไม่ได้หนีปัญหาลุงแค่ไม่อยากให้แก๊งมาวุ่นวายโอเค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 อย่าสนไอ้สมมึงติดต่อคนในเสาร์อาทิตย์ได้ปะได้ครับมึงเอาไปบอกเขาดีว่าคือไอเศษตากับมันไปมีเรื่องกับไดมอนด์เฮดเรื่องผู้หญิงเว้ยแต่ว่ามันไม่กล้าบอกสมาชิกคนในแก๊งเพราะว่ากลัวคนในแก๊งโดนกระทืบประมาณแบบว่ากลัวไดมอนด์เฮดกระทืบไงแบบกลัวคนในแก๊งสู้ไดมอนด์เฮดไม่ไหวโอเคครับพี่ไม่เดี๋ยวเขาไปทำอะไรเดี๋ยวอะไรอะอะไรบ้าหรือเปล่าล่ะผิดซอยหรือเปล่าเนี่ยเบรกแตกกับเบรกเสียต้องจัดไก่ต้องจัดไก่นิดนึงมาเนี่ยถ้าลงอยู่นี่ไงมึงจำลงไม่ได้แล้วเมื่อกี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อนขอคุยอะไรด้วยหน่อยพี่จะผมหรือเปล่าเนี่ยว่าไหนอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยใส่หน้ากากอยู่นะว่าไงน้องโอ้ยพี่เรื่องเสียไม่ได้ไงพี่เอาไงเอาไหนลุงอ่ะไหนลุงอ่ะนี่ไงเนี่ยเขาปลอมตัวอยู่น่ะบนหัวใช่หรอฮัลโหลครับลุงลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมคุยกับพวกนั้นก่อนพูดดิว่าไงบอลผมนั่นแหละจะถามพี่เรื่องเสียไม่ได้ไงว่าพี่จะเอายังไงก็พี่กดแท็กซี่จะออกมาทำไงพี่ยืนยันคำเดิมว่าจะออกไปทำใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมพี่
ช่ครับเพราะตอนนี้มันจะมีบ้านที่หลุดอะไรมาตอนนี้พี่จะออกไปทำถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าน้องมันออกไปทำกันอยู่เห็นน้องมันจะออกมาทำกันได้ผมแค่นี้ผมก็รู้เรื่องละสวัสดีครับจะได้แบบเดินเกมจะได้อะไรถูกโอเคพี่ผมถามแค่นี้แหละถ้ายืนยันคำนี้ไม่มีปัญหาพี่ชายเขาจะเอาของบ้านอ่ะหมดเลยมาเอาค่าแท็กซี่ไม่ได้อ่ะอะไรนะครับอะไรนะครับเขาจะเอาบ้านอ่ะเขาบอกว่าพวกมึงอ่ะมาพึ่งเขาแต่เป็นหมาเป็นเหมือนหมากันตีนอ่ะเสียไม่ได้อ่ะใครบอกครับลุงใครบอกครับลุงอย่างเงี้ยไม่แต่มันก็มาช่วยนะก็ช่วยไงแต่ว่ามึงอ่ะไม่กล้าไปรับสภาพกันเองไงเสียไม่ได้อ่ะไม่ได้อะไรอ่ะแค่อยู่กันอยู่บ้านคนอื่นก็เสียแล้วอันนี้ครับนั่นแหละครับก็น้องมันก็แบบไม่อยากโดนแบบพูดทีหลังได้ไงเออแต่ก็ต้องออกมาทำกันเองแล้วครับลุงนั่นแหละคือถ้าตัดสินใจที่จะออกไปแล้วก็ออกไปลองไม่ลองมันไม่รู้หรอกภายนอกอ่ะพี่ครับลุงไปแค่นั้นแหละตามไปเคลียร์เรื่องของเราเถอะตอนนี้ผมไปเอาบัตรออกอะไรออกไม่เจอกันนะพี่ต๊อดแค่นี้หรอครับพี่เอ้ยแค่นี้แหละไอ้พี่ต๊อดเลขอะไรเอาเงินไปก่อนดิมันเอ้ยกูโทรผิดเงินไปไอ้เศษตังลงโทรพี่ดอเอ้ยไอ้เศษคือไอ้ตอนเนี้ยกูไปรู้เรื่องมาไอ้ที่มึงมีเรื่องอยู่อ่ะมันกำลังออกจากแก๊งแดมอนเฮดกันแล้วนะมันคือแก๊งเสียไม่ได้ครับเออแค่นั้นแหละนั่นแหละไอ้สอมมีข่าวดีมาใหม่คือไอ้ที่มันมีเรื่องอยู่อ่ะมันไม่ใช่แก๊งดัมเบิลเฮดมันคือเสียไม่ได้อ่าโอเคคือแต่ว่าเสียไม่ได้ต่อเสียไม่ได้ตอนเนี้ยกำลังออกจากบ้านดัมเบิลเฮดที่กูได้ยินข่าวมาคือจะไม่มีบ้านไร้บ้านแล้วแหละตอนเนี้ยก็คือมันไปหาเรื่องเสียตังค์อ่ะแต่เสียตังค์กลัวเสียไม่ได้กระทืบเอ๊ะได้ครับอืมไม่ได้หรอกพี่พวกมันทิ้งพี่ไม่ได้หรอกต้องตัดสินใจถ้าจะเด็ดขาดแล้วก็คือตัดสินใจไปเลยคำเดียวพี่ก็อยากก็ดูอย่างพวกในเมื่อพี่กับผมอะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงผมถึงได้บอกพี่ไงว่ามาอยู่กับผมอะผมไม่ได้อยากให้คิดว่าเราแบบว่าพวกพี่มายืมตัวแบบว่าเอาตัวมาให้ผมยืมผมเคยคุยกับสายฟ้าแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้อยากจะยืมตัวพวกพี่พี่พูดคำนั้นดิที่พี่คุยกับผมเมื่อวานซื้อน่ะคำไหนอ่ะพี่บอกว่าอะไรถ้าพี่ตอนมาอะไรยังไงอ่ะก็นั่นแหละกูกำลังพูดอยู่นี่ไงว่ากูไม่ได้อยากจะยืมตัวแต่กูอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันแบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะไม่ใช่ว่าผมยืมเสียไม่ได้มาแต่เราคือเดมอนเฮดอ่ะพี่มาผมไม่ได้เป็นบอสแก๊งหรืออะไรพี่ไม่ใช่หรอกอย่าไปคิดว่าไม่ฟังก่อนอันนั้นน่ะพี่ไม่ติดอะไรคือเวลาเป็นพี่ใหญ่กูอยู่แล้วกูเขาล้มนักถือเสียไม่ได้กูเสียไม่ได้มันจะเป็นแดนประเทศได้ไงไอ้บอสไม่ฟังนะบอสเองฟังพี่นะขนาดพี่ไปบ้านเราใช่ไหมไปส่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปปุ๊บพี่ไปส่งของให้ตั้มตอนนั้นใครสั่งยาไม่รู้สายฟ้าสั่งยา10 อันอย่างเงี้ยขนาดเองพูดอย่างเงี้ยให้เองเงียบๆก่อนที่จะคุยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแต่มึนๆเลยเราจะบอกว่ามึงแบบไม่ใช่หัวหน้าไอ้บอลเราจะบอกไม่เขาเป็นหัวหน้าพี่ขนาดหัวหน้าอย่างบอลอย่างเงี้ยสั่งยังสั่งไม่ได้เลยเออก็คือไม่ใช่หัวหน้าไงต้อติมึงจะอ้อมทำเฮียอะไรปัญญาอ่อนนั่นแหละพี่แล้วผมคือบอลทำบริษัทเอานี่คือเหตุผลของพี่ใช่ไหมใช่ครับขนาดมันยังข้ามหัวเราแล้วพี่จะเหลืออะไรน้องเอออันนี้ก็ถูกเผื่อถอนงอกให้ด้วยยังได้อย่างยังได้ต้อติอยู่เลยเฮียกูเห็นอะไอ้เด็กนี่ทำงานอะไรวะไอ้เหี้ยใช่คันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะก็
ก็ตามที่พี่คิดนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงก็ได้แก๊งผมมันปัญญาอ่อนเนี่ยพี่มันไม่ปัญญาอ่อนหรอกแต่ว่าที่พี่พูดอยู่เนี่ยคือพี่ด่าพวกผมอยู่เออเออมึงแปลกไอ้ตั้มดูมี IQ เยอะสุดตอนนี้ใช่ตั้มแม่ง IQ 300ทะลุโลกไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วสายฟ้าคิดว่าไงอ่ะน้องอยากออกมาทำกับพวกพี่มั้ยอ่ะพี่ทำอ่ะผมทำอยู่แล้วมันฟังตอติมันไม่ฟังพวกมึงหรอกไอ้บอลไอ้ตั้มไม่ลุงไม่ใช่ว่าไม่ฟังแต่ว่าตรงเนี้ยพวกพี่บอลอะไรอ่ะแล้วก็คนในแก๊งอ่ะผมก็อยู่ด้วยประมาณ 2-3 เดือนมันก็มีความผูกพันไงครับใช่จริงๆก็ไม่เกี่ยวหรอกมึงพูดเยอะมึงพูดเท่ตอติก็คือตอติมันถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจัดการเองฉะนั้นตอนนี้ผมก็ออกจาก JK ละก็ไปว่ากันพี่ก็ต้องลองอันนี้ผมจะไม่บอกหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากให้พี่ลองดีกว่าพี่จะรู้ด้วยตัวของพี่เองเพราะผมมาผ่านมาแล้วผมพูดไปมันก็เอางี้เองยังผ่านมาได้พี่ขอไปผ่านอีกรอบได้มั้ยอ่ะตอนนี้อยากผ่านอะไรแบบนี้ด้วยไงตอนนี้กับตอนผมมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกถ้าเรายังไม่ลงมือทำอ่ะน้องพูดดิไม่มีอะไรยากหากจะแล้วสู้พูดดิงั้นก็ได้งั้นก็ลองดูพี่ก็มองดูคนข้างหลังด้วยละกันผมไม่อะไรเยอะมีอะไรให้ผมช่วยผมมาช่วยได้เสมอแต่ตอนเนี้ยขอบคุณมากน้องผมต้องกลับมาเป็นไดมอนด์เฮดละโคเทต้องเจอกันพี่ชายโอเคครับกลับเถอะแต่กูได้ข่าวมาว่าเสาร์อาทิตย์กำลังจะล่อมึงอยู่ตอนนี้ก็ตามนั้นนะครับนะโรเบิร์ตมึงจะไปอยู่กับพี่ต้อใช่ไหมใช่พี่ต้อว่าไงผมก็ว่างั้นอยู่แล้วตอนนี้เสาร์อาทิตย์กำลังจะมาล่อมึงอะเสียไม่ได้อะตามกลับเถอะเราจัดการเรื่องของเราขอบคุณครับลุงขอบคุณขอบคุณมากครับลุงพี่เซิร์ฟเราสายฟ้าเดี๋ยวเราต้องชาร์จกันเดี๋ยวพี่เรียกลุงเรียกลุงอีกทีที่บ้านนะโอเคโอเคตามไปเถอะพี่ต้อหลวงครับลุงแล้วผมเหลือกี่วันนะครับของผมอะครับกูไม่รู้แต่ที่รู้มึงกำลังโดนเสาร์อาทิตย์ล่อหน้าอยู่ครับผมมึงมีเรื่องไม่หรอผมมาวันจันทร์ถึงศุกร์ไอ้เสียตังค์อะผมมาวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ไหมครับไม่อยากโดนเสาร์อาทิตย์นะครับพี่หยอกครับหยอกครับได้อยู่เห็นอะไรประกาศขึ้นไหมเห็นอะไรประกาศขึ้นไหมอ้าวเป็นอะไรสตอรี่แกงอะไรอีกดูว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เขาเรียกมาไม่ใช่หรอครับเนี่ยอ้าวพี่ต้าขอพี่ต้นไม่พี่โดนใบอ่ะเอ้าอ๋อวะมึงอย่าบอกนะไม่ลงโดนด้วยเหรอกูไม่โดนกูจะโดนเรื่องอะไรอ่ะไม่ไม่หมายถึงเราเรียกมาคุยอ่ะโดนด้วยเหรอลงไม่รู้อ่ะกูก็เพิ่งเห็นนี่แหละไอ้เหี้ยโอ้โหใช่เขาบอกว่าแท็กซี่ครับเคยเห็นตอนนี้นะไม่แต่ผมไม่ได้ถามตอนนั้นกูก็เคยโดนนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเขาเตือนแล้วก็โดนเลยไม่มันไม่ใช่สตอรี่มันแค่ไอ้ต๊อตตี้มาคุยแทนไอ้สายฟ้าแค่นั้นเองใช่เรายังไม่ทำอะไรเลยอย่าไปสนใจไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีอะไรหรอกมาประกาศฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลเนี่ยลุงก็ถามให้เขาเสร็จแล้วกันเพราะเรายังไม่ทำอะไรเลยเองมาสะพานปลาที่น้องตอนนี้โดนเลยคุยกับใครวะกูดุ้งเลยสายฟ้ามันประกาศมาแล้วไปแล้วต๊อตตี้เสร็จแล้วไปบ้านโอเคโอเคพี่โอเคผมจะโดนไหมเนี่ยลุงครับลุงไม่โดนหรอคิดเยอะเขาชวนมาเด็กเสียไม่ได้แล้วชื่อมารีไงสัตว์อะไรนะครับนะโรเบิร์ตเด็กเสียไม่ได้ที่อยู่ในดับเบิลเฮดเยอะปะเยอะครับนะฟูทุกคนด้วยแต่มึงไปมีเรื่องไอ้เสียตังไม่ใช่หรอไอ้แก๊งอะไรอ่ะผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเขามาหาเรื่องผมเขาบอกเขาจะล่อมึงแล้วเขาจะล่อมึงแล้วมึงแบบว่ามึงไปพูดพระองค์พระเอกอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกกูไม่สนแล้วเขาบอกอันนั้นก็แล้วแต่เขาครับผมไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกันผมอยู่ผมเฉยเขามาหาเรื่องผมเองแล้วมึงจะงัดเลยเหรอถ้าจะเอาผมเอาได้เกเฮ้ยก็ตึงลุงผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะลุงครับผมขอนี่มาใส่หน่อยได้ไหมที่ปิดปากที่ผมไม่ได้อยากทะเลาะเรื่องผู้หญิงนะกินไม่กินไม่ทักอะไรเนี่ยเขามาแทงคนในแก๊งไงแป๊บนึงกูคุยบอลอยู่แป๊บนึงอะไรนะบอลอันที่ว่าเรียกพี่ต๊อดมาเมื่อกี้ผมจ้างเขาแสนนึงเออไม่มีอะไรหรอกสตอรี่จ้างลุงบอกให้หน่อยอะไรนะมันใส่ไม่ได้ดิกูไม่ชอบร่วมขี้ปากกับใครอ่ะไอ้สัสโอ้โหพูดแรงเกินไปเปล่าครับลุงไม่ได้พูดแรงก็กูไม่ได้อยากร่วมไงแบบว่าของกูแบบปกแล้วแบบไปให้มึงอมต่อยมันก็ไม่ได้ไงแล้วกูให้เกียรติมึงไงไอ้สัสก็เดี๋ยวป่ะมันเป็นของสกปรกอมไปแล้วมันก็อมได้คนเดียวป่ะไอ้เหี้ยจะแบกอมไอ้สายฟ้าลุงบอกว่าไอ้เสาร์อาทิตย์คือแก๊งใหญ่เลยหรอใหญ่ถือว่าใหญ่ครับถือว่าใหญ่ในเมืองเลยไปแถวแล้วเราไปทำอะไรไปอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ลุงผมจะบอกก่อนคือผมมาอยู่ของผมเฉยๆแล้วอยู่ดีคนชื่อเต็ดตังอ่ะเขาก็แทงเมทันมาหน้าบ้านเออแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สายฟ้าอยู่ไหนมึงตามมาดีแบบมาตะคอกมาด่ายืนด่าอยู่หน้าบ้านแล้วก็มาแทงโดนเอาง่ายๆพี่ออกไปได้ตอนไหนอ่ะ
แค่นั้นแหละเรื่องเงียบเกตตามนั้นแหละพี่คำว่าแท็กซี่จะไม่มีข้างหลังตอนไหนปุ๊บผมกลัวเราจะไม่ได้อุดปากเขาเขาจะอุดปากเรามากกว่าพี่อย่างน้อยขอให้ได้สู้ไงเราผ่านมากี่ลมหนาวแล้วอ่ะแค่นั้นแหละน้องก็รู้ครับแต่ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นไงพี่ไอ้สมจะบอกพี่ตรงนี้ไอ้ตอติมันบอกว่าพวกเสาร์อาทิตย์มันปลายแถวเดี๋ยวพวกกับแท็กซี่เมื่อไหร่กูจะเหมาแม่งหมดเลยเสาร์อาทิตย์อ่ะเดี๋ยวลูกแม็กเดี๋ยวสารนี้ส่งตรงครับพี่ตรงลูกแม็กลาดละไอสัตว์ผมก็เลยถามน้องไอ้ตอนแล้วมึงจะปลดวันไหนอ่ะประมาณพี่ตีบอกอีกประมาณอีก7วันครับเพิ่มอีก7วันโอเคใกล้แล้วตอนประมาณกลางเดือนนะพี่ใกล้แล้วไม่นานลุงครับท่านลุงเดี๋ยวเราค่อยลงสูตรก็ได้มั้งหรือว่าลงไปเลยลงไปเลยกลัวเหี้ยอะไรอ่ะต้องแอบเหรอเสียตังค์ไหมครับเนี่ยลุงไม่เสียสีสูตรมึงสีอะไรอ่ะครับสีดำด้วยดิลุงดำก็โดนกูอ่ะหยอกเล่นครับหยอกเล่นลุงแล้วผมถามอันนี้ผมถามเป็นไอ้นี่หน่อยอย่างแล้วไอ้ตั๋วไปชิงเงี้ยเสียไม่ได้เขาส่งได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้ป่ะเขาอยู่มาถึง2เดือนหรือเปล่าถึงแล้วมั้งผมก็สายฟ้าถึงนานนะไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่ามันได้แค่18ทีมอ่ะไม่อยู่ถึงแต่ว่ามันยังไม่ได้สร้างว่าเป็นเสียไม่ได้ไงถูกป่ะใช่ใช่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่มันได้หน่อยสักทีมได้ไหมครับลุงมันเยอะมึงเขากูมีเวลาคัดกันไม่กี่วันเลยไม่กี่วันจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งกูไงว่าให้ส่งรายชื่อเขามาบอกว่าให้ส่งวันเนี้ยกูเลยขอเขา3วันอ่ะเออสุดไอ้เมื่อกี้คุยกับบอลบอกว่าจะคุยเรื่องรายชื่อแก๊งนะแล้วสายฟ้าก็ทำรอพี่ไปนะได้ครับแล้วก็เป้งเห็นมันบอกว่ามันได้ของครบมาแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่ครบหมดแล้วครบหมดแล้วหลายคนพี่หลายคนมีวุ้นหมดแล้วนี่เรารถผมก็เซ็ตไว้หมดแล้วเฮ้ยเก็บไม่ได้จะมาวะลุงใส่สูทขาวไม่ใช่เหรอดีท่านรับนะเสียไม่ได้โคตรสีขาวโคตรลำบากอะลุงจริงโอ้ยเลือกสีถูกด้วยเอาสีชมพูไหมล่ะมันไม่มีไม่พี่ต๊อดเดี๋ยวทำสีใหม่เดี๋ยวให้พี่ต๊อดให้หมูออกแบบให้พี่ต๊อดเราไปสีกันไปก่อนแต่ถ้าเราแข่งเมื่อไหร่เราไปเอาแข่งเราแค่เอาฮัลโหลครับลุงเคยคิดจะออกจาก JK มาอยู่เสียไม่ได้ไหมครับไม่แบ่งเบาภาระหน่อยครับเออไม่เอาอ่ะผมว่าคำนั้นน่ะลุงต้องถามพี่เคยคิดจะออกจากเสียไม่ได้ไปอยู่ JK บ้างไหมพี่เซิร์กเสียไม่ได้เออไปดิเซิร์กประสบการณ์ไหมเออไปดีเซิร์กเสียไม่ได้เท่ดีนะแล้วตอนนี้บ้านเหลือกี่หลังอะครับเหลือไม่กี่หลังแล้วต้องมามูลอีก 2-3 เดือนอะมียาแรงไม่ได้มั้ยครับยอกยาแรงมายาเหี้ยอะไรไปเซิร์ฟไปดีกว่าเปิดไปโอเคครับลุงขอบคุณมากนะครับลุงเจอกันครับพี่เป่าเสียไม่ได้เดี๋ยวแชตติมาโถงนี่กินเยอะส่งมาเลยครับส่งมาเลยครับผมไม่ได้พูดอะไรโกหกนะแต่แค่เพิ่มบางอย่างไปนิดนึงเพิ่มไปนิดนึงจริงๆนิดนึงเจ้าก็ติดอยู่นะอาเซอร์ลุงก็เตรียมอยู่ป่ะเนี่ยไม่เตรียมอะไรเป็นไงบ้างมาทวิตเป็นไงบ้างโหแชทลุงน่ารักโคตรอ่ะลุงธรรมดาวันเดียวคนวันเดียวคนติดตามให้ 20,000 อ่ะผมทำค่ายฟ้าตั้ง3ปีมันก็เป็นทางดูการเก่าของมึงแหละไม่ใช่ของกูคนที่ตามมาจากทางนั้นไงของผมด้วยแล้วก็ของลุงด้วยขอบคุณดีลุงแต่ยังไม่ตอนโถมยังไม่มานะต้องรอดูตอนโถมก่อนอีกทีนึงตอนโถมไม่ทันได้อ่านหรอกบอกเลยลุงแต่ลุงสอนผมมาใหม่แล้วผมปรับตัวแน่นอนไม่มีทางไม่มีทาง
ค่ายพวกโน1มึงก็พูดเกินไปจะโน1โนเฮียอะไรแล้วไม่เกี่ยวกับโนเลยมีแต่โนเวย์อ่ะตอนนี้กูจะหลับคาคอมเลยสัตว์ตอนนี้กูจะหลับคาคอมและไอ้เหี้ยเซิร์ฟไอ้สัตว์ดูเสียงกูดิเชี่ยทุกวันเนี้ยบ้านกูอ่ะคือโรงพยาบาลน่ะไอ้สัตว์อ่ะไอ้เหี้ยเซิร์ฟเรื่องเหล่านี้มันมันจริงๆเลยเอาไอ้เหี้ยกูไม่ได้กดกูไม่ได้กดไมค์พูดไอ้เหี้ยหาตัวไม่เจอนอนเล่นอยู่นะงั้นน่ะกูตื่นเช้าดิได้ดอนนี้ยังนี่บ้านกูคือโรงพยาบาลอ่ะว่าไงต้องทำไงต่อครับผมมึงตกลงการซื้อขายเรียบร้อยกันแล้วใช่มั้ยผมซื้อกับพี่นี่เหรอครับเออมึงตกลงแล้วมึงก็ไปบอกพระเจ้าเลยบอกเลยแล้วก็ให้ทางนั้นไปจ่ายเงิน10ล้านแล้วก็โอนสัญญาเรียบร้อยเลยวันนี้ธุรกิจหลายหลายหลายหลักจังอะลุงหมด10ล้านอย่างเดียวเลยอะคุยอะคนลิ้นจริงมันหามะพร้าว 4,000 ลูกให้กูยังอะมันเปลี่ยนตรงผมเลยอะไอ้วันนี้ให้น้องๆมาซ้อมทีมเลยนะมาซ้อมกันอยู่ใช่ไหมไอเซตังอยู่ไหนฉลากอะเอ้ยพวกมึงอะไอ้เหี้ยครับลุงไอ้แก๊งนั้นมันจะล่อพวกมึงอ่ะไอ้เสียไม่ได้กูไปนั่งฟังมันคุยอยู่อ่ะมันบอกว่าถ้าพวกมึงจะเปิดก็เอาเลยไม่ได้กลัวใส่ฟ้า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 ประเด็นคือมันมีเรื่องกับไอ้เสียตังและไอ้เสียตังอ่ะไม่กล้ามาบอกพวกมึงมันกลัวพวกมึงแบบว่ารับส้นตีนไงกลัวสู้เขาไม่ไหวมันจะออกแก๊งเพื่อไปสู้คนเดียวมึงจะยอมหรอพวกมึงอ่ะไม่ยอมอีกแล้วลุงเออนั่นแหละไม่อ่ะเองไม่ใช่คนตัดสินใจเว้ยบอสเป็นคนตัดสินใจมึงเข้าใจป่าวใช่ใช่กูอ่ะพวกเสียไม่ได้แต่สายฟ้าบอกว่าก็จะเอาก็มาเลยก็พร้อมนะเป็นเหมือนไม่กลัวว่าเรื่องของพี่ได้ไงในเมื่อนามพี่ยังอยู่ในแก๊งผมพูดได้ดีไม่ได้เว้ยมึงฟังไว้นะสายฟ้าหลุดชุดกลมเขาไม่ตีใครเพื่อเรื่องผู้หญิงแต่กูมันไม่ใช่กูจะถอดสูตรออกแล้วกูจะไปตีของกูคนเดียวถ้ากูจะทำได้อยู่มันดูหนังหน่อยเกินไปเปล่าครับเนี่ยเซิร์ฟเรื่องของหัวใจอ่ะคนเรามันก็ทำได้ทุกอย่างทั้งนั้นแหละถึงมันจะเป็นเรื่องโง่ๆก็เถอะคนเราทำเรื่องโง่ๆเพื่อความรักกันทั้งนั้นแหละเคยได้ยินไหมเจ็บนี้หัวใจขอรับไว้เองเคยได้ยินอยู่ช่องเกียรติศรีอ่ะไม่อยากให้น้องๆมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยเพราะเราทำไปว่าตามอารมณ์ก็จะบอกทุกคนอยู่ให้บอสตัดสินใจก่อนแต่มันก็บอกว่ามันก็ไม่ได้กลัวอะไรมึงนะทางนั้นน่ะเขาจะกลัวได้ไงเขาเก่งจะตายผมมันก็เป็นแค่เด็กกระจอกลุงแต่คนจะแข็งแกร่งขึ้นมันก็ต้องมีพวกพ้องไงถูกบางคนเก่งไม่เหมือนกันเว้ยอาจจะเก่งเรื่องต่อยตีแต่มันก็สู้มึงร้องเพลงไม่ได้หรอกดูทั้งคืนยังได้คนที่พูดมากอ่ะมันก็สู้มึงไม่ได้อยู่ดีอ่ะมึงพูดมากไงเห็นไหมเรื่องปากมึงก็เก่งกับมันละดูทั้งคืนยังได้มันภูมิใจไม่ได้ลุงฮะเอากูแค่พูดได้เฉยไงคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูขอร้องถือว่ากูขอร้องทุกคนแล้วกันถ้าเป็นกูอ่ะเพื่อนเจ็บกูเจ็บแค่นี้เพื่อนจบกูจบใช่เพื่อนกันไม่มีวันตายถูกใช่เราต้องยึดถือกฎเว้ยกฎที่อะไรถ้ากฎอ่ะอะไรนะถ้าทิ้งเพื่อนอ่ะมันเรียกว่าสวะเว้ยทิ้งครอบครัวนี่ยิ่งกว่าเศษสวะอีกนะกดมันก็แค่กดอะไอ้เหี้ยพวกเองพร้อมที่จะเจ็บไปกับกูจริงเหรอวะมึงเคยเห็นไอ้นี่ไหมมึงเคยเห็นแบบว่ารถกำลังแข่งกันอยู่ปะ
ไอ้เหี้ยรัดที่1อ่ะกำลังเข้าเพื่อไปเอาถ้วยอ่ะแต่กลับไปช่วยอีกคนนึงอ่ะเพื่อเข้าเส้นชัยด้วยกันแล้วก็พูดว่าแม่งถ้วยอ่ะแม่งก็คือแค่ถ้วยเปล่าอ่ะคุณรู้ภาพมั้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนดิมือนึกภาพออกไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาถามก่อนอะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมเอาก่อนไม่เปลี่ยนทำให้ลุงกูรู้แย่เดี๋ยวกูตายนึกออกไหมนึกออกไหมไหมแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่กำลังจะเข้าเส้นชัยอ่ะมันจะไปช่วยคนอื่นทำไมอ่ะลุงทั้งนั้นที่มันก็จะได้รางวัลของมันคนเดียวผมแค่ยังไม่เก็ตเฉยก็เขาไม่ทิ้งเพื่อนไงพวกพ้องไงไปแข่งด้วยกันไงโอ้ยหมายถึงว่าแข่งแบบฟอร์มูล่า1แข่งแบบเป็นทีมอ่ะหรอแข่งงานผมพัวจะนึกภาพออกเห็นแล้วครับเห็นแล้วปล่อยมันเห่าเลยไม่รู้อ่ะกูตัดสินใจแล้วว่าแต่มันไม่ได้อยู่ในแดมอนเฮดนะมึงต้องแยกออกนะครับลุงบอกข่าวผมแล้วเขาอยู่แก๊งอะไรนะเขาออกไปแล้วเสียไม่ได้ใช่ปะใช่มีตอติกับพี่เปาเปาอ่ะเปาเสียเยอะอยู่เปาเสียไม่ได้อ่ะใช่เปาเสียไม่ได้เอาเยอะพูดแค่นั้นแหละวีออสมันรอดป่ะลุงปล่อยไหมผมไม่สนหรอกอาวุธเยอะอาวุธน้อยอ่ะอยู่ที่ใจใครจะไปสู้ของผมเฮ้ยใช่เฮ้ยแต่ก็ไม่อยากให้พวกเองก็มาเกี่ยวข้องไงเข้าใจไหมมันจะพูดเอาพระเอกทำเหี้ยอะไรสัตว์เพื่อนมึงก็ช่วยมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยด่าสักทีดิสัตว์พูดเอาหล่ออยู่ได้ไอ้เหี้ยผมไม่ได้พูดเอาหล่อลงผมแค่ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนไหมล่ะเฮ้ยพวกมึงเดือดร้อนป้าตอบกูหน่อยดิไม่เดือดร้อนอยู่แล้วครับไม่ครับเสร็จละเดือดร้อนเหี้ยอะไรมึงมาโนไปเองอะการโดนตีนก็ต้องโดนด้วยกันครับโดนก็โดนด้วยกันครับแค่นั้นเองวัยรุ่นพักพวกอ่ะก็แล้วมึงบอกว่ากลัวเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอะไรอ่ะไม่เห็นเดือดร้อนที่อะไรเลยแต่ลองนึกภาพดูนะเขาเป็นแฟนคนที่ผมชอบด้วยสมมติอ่ะแล้วผมไปตีเขาอ่ะผมว่ามันไม่น่าเกลียดหรอกเนื้อไม่อ่ะต่อยตีแย่งผู้หญิงมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายอยู่แล้วอ่ะแน่ถูกธรรมดาพอต่อยตีกันเสร็จก็ไม่ต้องไปมองแค่นั้นเองเราไม่ได้ตีผู้แย่งผู้หญิงเราแค่เสียหน้าไม่ได้จำไว้โฟคิงส่วนผู้หญิงก็ปล่อยเขาไปเซิร์กมึงบอกให้ดูหนังเยอะนะหนังแอคชั่นลุงอะ ยังไงก็ต้องรอบอสมาอยู่ดีอ่ะไปดีกว่าเซฟไปขับรถปลอดภัยครับลุงขอบคุณที่มาบอกข่าวเรื่องไม่เป็นไรไม่ได้ครับไว้ผมจะชดใช้ให้เจ็บนี้หัวใจขอรับไปเองไปเพื่อนไปบายหญิงฆ่าขยันแต่ปัญญาอ่อนที่สายแยกตีเรื่องผิดแต่งปัญญาอ่อนที่สายจะต้องถามพี่ก่อนเรื่องพวกนี้ว่ามันไร้สาระไม่รู้ไร้สาระถามมาได้ยังไงมันถามมาได้ยังไงมึงถามมาได้ยังไงยังจะถามอีกเหรอต่อมาได้ยังไงวะเนี่ยฮะตีแย่งผู้หญิงก็ชนะจะมีอะไรการันตีว่าเขาจะเอามึงไหมก็ไม่แข่งเหรอชูวิทย์ไอ้ยาจัดไอ้สัตว์ถามได้ไงว่าไรไม่ไรสัตว์ละหรอไอ้ที่มันไรสัตว์ไรเฮี้ยเนี่ยปัญญาอ่อนด้วยสัตว์ไม่มีสมองไอ้เฮี้ยไอ้ข้างหลังก็เอาอย่างเดียวเลยได้ข้างหลังเพื่อนเพื่อนก็ไม่ห้ามอะไรเลยไปสิ่งสุดท้ายอ่ะไดมอนด์เฮดเวียสกอตไอ้บอลน่าจะงอมแน่นอนงานนี้ต้องชนะไอ้พี่อ่ะกูบอกเลยต้องชนะด้วยตัวเองอ่ะมันแพ้มาแล้วอ่ะแต่รอบเนี้ยกูจะทำให้มันชนะโดยพวกมันเองโอ้โหถ้าลุงไม่เข้าไปอ่ะมันจะไหวอ่ะ
เอฟซีเขากลับมาแล้วนะลุงมันงอมแน่เลยอ่ะผมว่าไอบอลอ่ะเหี้ย13ล้านไอ้เหี้ยละเอกกูโพสต์ทวิตให้เลยบอลจูนอ่ะคือมันจะก๊อตไงแต่ผมมารู้ว่ามันก๊อตอยู่แล้วถ้าจูนมาแต่งอ่ะไอ้บอลครับลงถ้ากูไปอยู่กับมึงอ่ะกูอยากล่อได้บอลเฮดด่วนเสียไม่ได้อ่ะเอ้ยไม่ใช่กูอยากล่อนะสก๊อตได้พี่ไอ้ลงได้ครับลุงเพราะว่าตอนนี้น้องผมบอกสก๊อตมันกำลังเขาเรียกว่าอะไรวะกำลังไอ้นี่อ่ะเงียบกว่าดีลงลงจะอยากตีสก๊อตเหรอลงกูจะให้มึงชนะไงรอบที่แล้วมึงแพ้รอบนี้คือมึงไม่มีปัญหาอยู่แล้วลงบัตรประกัน 20-30 ใบแบบนี้ฮะจัดไปผมได้อะได้ตลอดงานแหละไม่มีปัญหาครับรอบที่แล้วเสีย 10M ด้วยครับลุงเสียเงินไปเป็น10ล้านเลยจะเอามากกว่านี้2เท่าตามคิดถึงแถมยังให้ไปแถมยังให้ไปด่ากันเองหน้าบ้านอีกตั้ง4คนด้วยครับไอ้ถ้ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอะไรเดนสาหรอโทษทีไม่พวกผมแพ้ไงพี่เซอร์ไอ้ตามเรียกคนในแก๊งมาดิมึงไม่เรียกมามึงเป็นอะไรกันวะเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแบบเอามาแบบเอามาเลยอ่ะตอนทำไรเนี่ยแล้วก็มีพวกไปซ้อมด้วยนะทำไรอ่ะใช่ไปซ้อมเยอะมากซ้อมไม่รู้เวลาเลยเหรอวะมึงเรียกมาไม่ซ้อมเขาทำเป็นห้องพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้แข่งแพ้ออกเลยนะแข่งเอาตั๋วพี่เซอร์สวัสดีครับรู้อะไรไหมเนี่ยเหลือเป็นร้อยทำไรแต่ฮัลโหลทำไรอ่ะเพิ่งกระทืบบีออสเสร็จเอามันหนักๆดิเฮียฮัลโหลเอ๊ตามเอาเด็กไปซื้อฮัลโหลโอ้ยโทรศัพท์เป็นไรวะเนี่ยไอ้เสิร์กวางเต็นท์ดิเสิร์กไอ้เสิร์กเต็นท์น่ะไอ้ลุงวางเต็นท์ดิให้ตามไปซื้อให้เราให้ตามไปซื้อให้เราผมลุงผมเนี่ยผมดูได้นะครับพี่อัพแทนอะไรครับลุงไม่มึงขับรถดีๆนี่ไปเห็นคนแก่ก็ไอ้เหี้ยลุงยังไม่แก่พี่ตามมาเต็นท์มาตามไอ้เหี้ยพี่1154แม่มึงซื้อมาแล้วใช่ป่ะล่ะเก็บไปใช้ยังไงเขามีอะไรมันกินไม่ได้อ่ะใช่เอามันห้ามกินป่ะนับป้นผมแล้วกันใช่เหรอเต็นห้ามกินป่ะพวกรู้เนี่ยมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ครับตรงมันไม่มีมันมีแค่ยูสครับThank you T-shirt Thank youก็จะจับฉลาก5ใช่มั้ยพี่เซิร์กเฮ้ยจับฉลากเสร็จยังดีๆครับดีๆครับดีๆทําเสร็จยังเอ็กฮะจับฉลากอ่ะทําเสร็จยังเหลืออีกคนนึงครับแป๊บนึงจะเสร็จแล้วแล้วก็ได้จับถ้าทูมีซ้อมนะเออแม่งโคตรเร่งรีบเลยเหี้ยเดือนนี้แม่งกะจะเล่นชิวๆสักหน่อยเหี้ยสักแบบ 3-4 วันเหี้ยกับกายต้องมานั่งซ้อมงงๆอีกเข้าไปแข่งรอบเดียวไอ้แพ้มั้ยจบๆเลยอ่ะขอบคุณมาดีด้วยนะครับครับเย้5เดือนแล้วไอ้เหี้ยแจ็คก็ยังไม่อยู่นะไอ้จงไอ้แจ็ค Sound microphone muted โมซูแล้วมึงเดี๋ยวไม่ได้คอมนะไอ้เติ๊ก
สวัสดีครับสวัสดีขอด็อกลุงแม่ครับลุงแม่อยู่ไหมครับเรียกทุกคนมาหน่อยดิกูบอกให้เรียกมาหน่อยดิครับอยู่ครับลุงจูนมาแต่งกี่บาทครับแล้วซ้อมมันซ้อมกี่คนนะมาซ้อมแค่สิบกว่าคนใครซ้อมก็คือปล่อยไม่ต้องพูดถึงพวกคนที่ซ้อมลดให้หน่อยได้ไหมครับไม่เราซ้อมห้าทุ่มแล้วลุงจากร้านหนึ่งรู้แล้วใช่ปะรู้แล้วรู้แล้วโอเคมันจะไปซ้อมด้วยเหรอโหลุงเราไปอ่ะนะซ้อมเถอะจะแข่งแล้วไอ้เหี้ยเราไม่ได้ซ้อมเป็นอาทิตย์แล้วไอ้เซิร์กโถผู้เล่นบอลสวรรค์ไอ้นวลซ้อมไอ้เหี้ยพรุ่งนี้แข่งแล้วนะมึงฮัลโหลพรุ่งเนี้ยมีแข่งแล้วแข่งตั๋วอีสปอร์ตไงสัตว์แล้วมึงทำเหี้ยอะไรดูวันพิษถึงไหนละโอ้ยสัตว์เร็วๆมีซ้อมวันนี้สัตว์มันไม่ได้งอมที่โดนแชทด่าหรอกผมจะบอกให้ระดับนี้มันไม่มีหรอกงอนโดนแชทด่าฮะกล้าพูดเลยปังเกอร์สวัสดีครับหมอว่าไงหมอคุยกับคุณอะไรสวัสดีค่ะวันนี้คุณสภาพเหมือนไอ้เป็ดเป๊ะคุณควายบอลครับเหมือนเป๊ะเคยหยุดพูดมั้ยนอกจากตอนนอนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกูไม่ได้ถามมึงเดินเข้ามานะสวัสดีครับแล้วมึงก็คุยกับกูยาวเลยเมื่อกี้เอาเล่นดิพี่เบแบบพี่ๆผมอยากเล่นนิดหน่อยไม่ได้อ่ะพี่ฮะแต่ว่าแล้วลืมไปบอลแล้วเนาะหยอกอะไรนิดหน่อยไม่ได้เลยอ่ะพูดเล่นเฉยก็เห็นพี่หวานกันน่ะผมก็ดีใจด้วยอาราบอนปะด้วยเสียงไอเด็กแว้นนี่หว่าไอสัตว์ครับครับครับผมมันใช้เต็นท์ไม่ได้อ่ะเป็นไงพี่ต๊อดงานหนักพี่ช่วงเนี้ยพี่ต้ามันจะราคาเท่าไหร่ไม่เกินพันหกหรอกครับเฮ้ยมึงเยี่ยมพูดไอ้สัตว์เลยลุงนอนอยู่โอ้ยมึงไม่เกินพันหกมึงไปนอนคิดว่านะ61699ที่คิดไปน่าประมาณเนี้ยไม่เกิน1,700-1,699บอลอยู่ฝั่งตรงข้ามผมว่า1599ดูก่อนรวมส่งนะรวมส่งนะฮะรวมส่งด้วยไปเลยครับน้าน้าไม่ทำอะไรเนี่ยใครอยู่ในเต็นท์นะลุงแม่นอนสบายหรือเปล่าครับมาละไม่รู้ว่าพี่ไอ้นี่มั้งไปชมกันต่อเลยไปชมกันต่อเลยไปชมต่อเลย 1,700 มีทอนครับทอนบาทหนึ่งกูต้องใช้ลุงอนุญาตให้ตอติมีสตอรี่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับถ้าผมอนุญาตไปคนอื่นก็ต้องทำได้หมดงานบ้านโคตรเปื่อยกูบอกเลยก็เป็นการเป็นสองมาตรฐานแล้วดิเออมแพงไม่มันไม่ค่อยมีคนงัดไงกระชารอบนี้มันไม่มีด้วยไงเป็นฟ้าเขาไปเล่นอยู่ที่ผู้หญิงไปบ้านนำทับโดยเปาเสียไม่ได้หว่าเอ้ยมันเข้าได้มันเข้าบ้านได้มันเทได้ตลอดเลยดูเปาเสียไม่ได้ดิดูดิหยามไปเปาพี่ครับโทรเรียกรวมให้เยอะที่สุดหน่อยดิหยามไปวะเนี่ยดูดิพี่เล่นในบ้านลงครับลงมันเทเนี่ยฮะถ้าผมมีเงินประมาณสัก 6-7 ล้านผมจะซื้อรถอะไรดีอะลุงแท็กได้รถมาขับก่อนอะโอ้โหมันจะไม่มีขายให้ลุง6ล้านอะฟูเรียอย่างจนเลยอะรถที่มันแบบลากเขาได้อะไรพวกเนี้ยฟูเรียเดี๋ยวครับจูนได้แล้ว
รถไอ้นั่นมันไม่ดีอ่ะลุงรถที่ว่าเขาทางตรงมาแรงๆอ่ะรถกระชามันมีบางคนที่ไปซ้อมได้นะไอ้บอลที่ลุงเคยจูนแล้วให้ผมลองอ่ะไม่ดีไม่ดีเสร็จยังอ่ะเสร็จยังอ่ะใครอยู่ในเสร็จยังอ่ะอันนั้นไม่ดีอ่ะลุงเอเคเป่าเสียไม่ได้นำทับโดยต๊อตเตะเอเคมือขวาว่ะมือขวาต๊อตติคือเป่าเสียไม่ได้ดู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 แอคแอคใหญ่เลยครบแล้วหรอแอคใหญ่เลยแอคใหญ่เลยช่วยด้วยดิช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอซื้อขอซื้อได้ป่ะได้ป่ะแอคอะพี่อย่างไรอะอะไรพี่อย่างแอคอะอย่างแอคอะดู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 แอคแอคครับและรถนี่มันดีหรือเปล่ารู้จริงจริงไม่มีกี่เม็ดดีประมาณอยากนอนอะมันหนาก็ต้องถูกเองเพราะว่าจะซื้อมาจูนไม่ดีหาผมได้อยากนอนแต่จะทำให้นะครับเอานอนแบบเมื่อวานผมเพิ่งจูนอาร์ดับสองไปอะอย่างกำเลยอะลุงพอยอาร์ดับสองตอนนี้มัน80อะลุง83อะแป๊บนึงหัวสมองประมวลผลไม่ทันเลยเฮียอย่าหลอนอย่าหลอนอย่าหลอนโอ้ยเฮียขอนห้ายไม่ติดเลยโง่ขอให้ตีสักสิบทีอ่ะเบิด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 เลข965เบิด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 ว่าไงดูเปล่าเสียไม่ได้เดี๋ยวยินแอคเดี๋ยวอะไรครับลุงอะไรครับลุงคืออะไรวะพี่ผมขอดูบัตรแก๊งกันดิพี่อะไรแน่สี่แสนอะไรเดี๋ยวไม่เคยเห็นบัตรแก๊งเลยขอดูหน่อยดิพี่พี่ไม่มีบัตรแก๊งกลัวตังค์นี่กลัวตังค์นี่มึงอย่าไปดูเขาไม่มีหรอกมึงต้องดูที่ใจเขาไอ้เหี้ยไม่แล้วดูใจเขาต้องดูใจเขาเว้ยต้องเปิดใจดูถึงจะเห็นอะเสียไม่ได้อยู่ตรงกลางอะพี่ไม่ลุงมันไม่ได้มีแค่เสียไม่ได้มันมีอย่างอื่นด้วยข้างในนั่นน่ะเดี๋ยวกูตบปากไอ้บอลไอ้สัตว์นี่พี่เหี้ยดิไม่สามารถรอเอาก็มี I have CPU ไงไม่ทันเรื่องเพื่อตลอดเออถูกใช่ใช่เออ CPU พี่ว่าผมหมายถึงอะไรเนี่ยพี่คิดไปไกลแล้วพี่คิดไปเองแล้วแหละไอ้บอลไอ้สัตว์ผมมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยวันนี้ครับจิโก้วันนี้ครับบอลเหี้ยนี่ฟ้าไม่อยู่เออไหนไปหามาดิรอเขาก่อนนะเขาวางครับเมื่อไหร่พี่จะเปลี่ยนทรงผมไปพี่เปาไอ้ครับเมื่อไหร่พี่จะเปลี่ยนทรงผมไปกะไว้ทรงนี้เลยครับลุงใช่เหรอได้ครับมันก็เรามีแค่นี้ใช่ไหมทุกคนเรามาได้แค่นี้ใช่ไหมไอบอลออก JK แล้วใช่ไหมครับลุงเราเดี๋ยวมันเฮ็ดขึ้นมาขึ้นไปดัดฟ้าให้หมดเลยขึ้นมาดัดฟ้าให้หมดเลยมึงคุยหน้าบ้านเดี๋ยวจะได้ยินด้วยเฮียบอลไอ้สัตว์มาอยู่ฝั่งถนนนี้ให้หมดเลยมันต้องกลัวรถชนรถชนอ่ะเดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้สัตว์โอ้ยเชื่อเฮ้ยเดี๋ยวกลับเลยกลับเดียวไอ้เหี้ยก็หน้าบ้านดิมจะไปไหนล่ะไอ้สัตว์เกือบแล้วไหนได้ยินกูกันไหมทุกคนได้ยินแล้วครับผมพวกเจ๊แน่ๆอะไรมาอย่างเจ๊แน่อยู่เปล่าเจ๊ครบครบกูจะมาคุยเรื่องแก๊งตอนเนี้ยก็คือว่ากูไปคุยกับพี่ต๊อตตี้แล้วเรื่องที่ว่าเสียไม่ได้อ่ะเขาจะเอายังไงก็อย่างที่กูเคยคุยกับพวกมึงรอบก่อนมึงจำได้ไหมรอบล่าสุดที่กูคุยว่าถ้าเกิดเสียไม่ได้เขาตัดสินใจที่จะสร้างจริงอ่ะเราก็ต้องให้เขาไปเลยไม่ต้องรอเพราะว่าเราก็จะได้มีเวลาแบบทำอะไรหลายอย่างอ่ะจะได้แบบเดินเกมวางแผนถูกอ่ะไปเลยชิวๆชิวเพราะตอนนี้เหมือนเขาคิดว่าเขาจะไปแบบ 100% แรกกูถามเขาย้ำๆเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าเขาเลยไม่สนเรากูเลยคิดว่าวันเนี้ยกูจะเอาเสียไม่ได้ทั้งหมดออกจากแก๊งไดมอนด์เฮดจะให้ไปสร้างเสียไม่ได้ตอนนี้มีใครที่อยู่เสียไม่ได้บ้างที่มาเสียไม่ได้แล้วอยากออกไปพร้อมกันน่ะยกมือหน่อยดิตรงนี้ด้านบนนั้น1คนใช่ไหมอันนี้อีกแล้วก็ไอ้กุ้งอะไรเนี่ยไออะไรอยู่วะไอทั้งหมดอ่ะไอสก๊อตด้วยซุดไอสายฟ้า
ทุกคนอะที่มาในนามเสียไม่ได้ตอนนี้ลุงหมดเนี่ยวันนี้ออกไปไอ้ยังกูได้ยินเสียงออกไปออกไปทำแบบแกล้งทำไปวันนี้นะทั้งหมดทำพี่อะไรเนี่ยวันนี้เรามีซ้อมนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้เรามีซ้อมมีซ้อมพรุ่งนี้เราแข่งก็เกมแรกก็เล่นให้เต็มที่นะแล้วก็เราจะรีบไปทำอย่างอื่นกันถามไปแล้วถ้าอะไรนะฝ่าเกมแรกเราก็ไม่หมายถึงเราก็เต็มที่ในการแข่งแล้วเราจะไปทำอะไรนะก็ไม่เราก็ต้องชนะไงชนะไปเรื่อยๆไงแล้วก็ไปเจอรอบสุดท้ายไงชนะใช่เราจะเอาตั๋วไปมดกันโอเคตอนนี้แบบอยากลองผมก็จะให้ไปลองแล้วอยากจะรู้ว่านรกเป็นยังไงเขาไหวแต่น้องๆข้างหลังเขาอะที่ไม่อัดกระชาไม่รู้จะไหวไหมก็ลองดูอยากให้ออกไปลิ้มไปลองอะพี่ได้มันไงพี่นั่นแหละเรียกไอ้สายฟ้าเล่ซุ่นมาหน่อยดินู่นไปนู่นเลยผมอยู่นู่นเขากำลังคุยกับพี่ต๊อดอยู่ว่าไงครับลุงไอ้นู่นนู่นบอลนู่นว่าไงบอลพี่ก็ไม่มีอะไรก็ตามที่ผมคุยกับพี่ไงว่าพี่ตัดสินใจแล้วไงผมก็เลยจะบอกไอ้เนิร์กบอกไอ้เนิร์กคุยกับพี่บอลไอ้เนิร์กอะไปสร้างแกมก็เนิร์กเลยไม่แต่คอมมันพอแล้วพี่เบาเหรอใช่ครับอุปกรณ์ไงพี่ปาเขาอยากสนับสนุนอุปกรณ์ลดราคาไงโง่ได้ครับจริงๆผมก็อยากจะแต่ถ้าพอให้รอพี่ก่อนนะรอพี่พอแล้วไม่พอแล้วครับผมอยากได้คอมเครื่องใหม่อ่ะพี่เรื่องเนี้ยผมถูกผมอ่ะคุณจะสายฟ้าไปแล้วพี่อันนี้ผมลุงจะเอาอะไรรับหนาครับผมซื้อเครื่องมันพอดีผมมันได้เห็นไอ้เบิร์ดแล้วกันกิเลสขึ้นไงมันต้องออกไปทำซื้อต้องสองเครื่องอ่ะผมซื้อเครื่องเดียวอะไรนะครับลุงช้ากว่านี้ผมไม่ยอมมันนะเดี๋ยวผมจะซื้อเครื่องหนึ่งถ้าออกไปตั้งแต่ตอนนี้เห็นแล้วทุกคนออกไปอ่ะลุงก็มีทั้งโน้ตบุ๊กละลุงมีทั้งคอมละโน้ตบุ๊กเปิดเอามาเปิดได้ประมาณวันละสองครั้งถ้าพี่แบบอยากสร้างอีกงานอย่างเดียวช่วง7โมงเช้าไม่ได้พี่ลุงจะไปบอกความจริงสิแล้วลุงจะได้เครื่องใหม่ไหมล่ะเปิดไว้อีกงานอย่างเดียวพี่เฮ้ยผมเคยผ่านตรงนี้มาเหมือนกันบุ๊กสร้างรายได้ลุงก็มีใช้อยู่แล้วไงคอมอ่ะแต่ถ้าลุงอยากได้ลุงก็ทักมาเฮ้ยจัดไปเดี๋ยวไปเอาถึงที่เลยพี่อีกแล้วเหรออยากนั่งมากรอบเองอ่ะพี่เหมือนกันฮะไม่ได้อยากให้ใครไปแต่ว่าอยากให้แบบทีมงานช่วยผมแบบตัดสินใจแล้วไงน้องฟังพี่อยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาน้องพี่ทุกคนอ่ะมันฟังพี่อยู่แล้วมาตามพี่อยู่แล้วนี่ไงที่ผมตัดสินใจก็คือว่าถ้าเกิดพี่คิดว่าพี่จะไปอ่ะสร้างแก๊งอ่ะก็ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยปกติมันไม่กล้าหรอเดี๋ยวกลัวโดนกระทืบไม่ผมได้หมดอ่ะแต่ว่าผมเป็นห่วงน้องๆมันไงลุงเอ้ยมึงเป็นห่วงเอ้ยมึงโตยากอ่ะไอเสียไม่ได้เนี่ยมึงต้องให้ลูกพี่มึงเป็นห่วงป่ะตอบดิตอบกูดิตอบกูดิสายฟ้าตอบดิสายฟ้าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้พี่ต่อเป็นห่วงหรอกครับแต่ว่าผมมองระยะยาวครับมองไกลๆครับมองกว้างครับไม่ได้มองระยะสั้นครับเฮ้ยไอ้มึงยุคขึ้นได้สัตว์เพราะว่าส่วนตัวพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะได้ปลดตอนไหนด้วยเดี๋ยวได้ปลดเท่ว่ะตอนเป็นโคตรเท่เลยว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ได้ปลดพี่นั่นแหละก็ถ้าเองไม่อยากให้แกไอ้พวกน้องๆพี่ออกก็ได้เออก็หักไอ้เหี้ยจะหักก็หักเออไอ้เหี้ยจะคิดอะไรเยอะวะไอ้สัตว์มันอย่างนั้นไม่ได้หรอพี่เอาเงี้ยง่ายๆกูมีวิธีนึงเว้ย Diamond Head อ่ะสิ่งนึงที่กูมองว่าไอ้ตอนน่าจะโอเคอ่ะรวมกันแต่ว่าเป็นรวมเป็นของเสียไม่ได้ไม่เอาแดบันเฮดในความคิดกูนะต้องติดยอมแน่นอน คือมึงบอกว่า ไม่มึงบอกว่าโอเครวมกันแต่ว่ามึงใช้ในนามแดบันเฮดอยู่สุดท้ายแล้วอ่ะเสียไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีถูกต้องไหมไม่มีใครที่จะทิ้งชื่อตัวเองไปไว้ข้างหลังหรอกเว้ยมึงก็ต้องตั้งชื่อแก๊งใหม่ถึงจะไอ้นี่ไงผมยอมได้ทุกอย่างเพื่อนน้องๆอ่ะแต่น้องๆมึงยอมไหมล่ะก็ไม่ยอมอยู่ดีอ่ะเสียไม่ได้มันโอ้โหมันผ่านอะไรมาเยอะกูเห็นไอ้ยี่กูเคยดูเคยดูตอนไหนครับลุงเสียเป็นตำนานอ่ะกูเคยดูไอ้ยี่แก๊งเดียวเอาประมาณ30แก๊งลงหมดอ่ะตอนนำทัพอ่ะนั่นก็อย่างที่กูบอกอ่ะถ้ามึงรวมถ้าพี่คิดอ่ะ
พี่ตัดสินใจพี่คิดระยะยาวดิตอนนำทัพพร้อมมีสมชายเป็นกำลังทรัพย์ผมอะสมชายอยู่แก๊งเราพี่ผมอะยังไงก็ได้เพราะผมเคยไปอยู่เสียไม่ได้เราไปอยู่พวกพี่เออเออจริงอันนี้จริงแต่น้องแต่น้องรู้ทุกอย่างฝั่งนี้ไม่เคยไปอยู่อ่ะดิประเด็นน่ะแต่ว่าไม่รู้ถ้าพี่คิดว่าจะออกถ้าแยกออกไปอ่ะผมมีเหตุผลของผมเองอ่ะเหตุผลจำเป็นอ่ะที่จะให้พี่ออกให้พี่อ่ะแล้วน้องๆเนี่ยน้องๆพี่อ่ะทุกคนอ่ะที่น้ำเสียไม่ได้อ่ะออกไปทำตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งพวกไอ้สายฟ้าก็รู้ดีเหตุผลคืออะไรจะช้าจะเร็วมันก็มีเหตุผลเท่าเดิมอ่ะพี่มีประโยชน์เท่าเดิมอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนชื่อได้มั้ยล่ะบอลทางนั้นน่ะใช่เปลี่ยนชื่อเป็นเสียไม่ได้เป็นเฮดไม่ได้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 พี่ติหัวใจขอสารภาพได้มั้ยเฮดว่ะเนี่ยจริงๆๆพี่แค่เนี้ยคนละครึ่งทางอันนี้ใครเอาพี่ติเฮดไม่ได้พี่ติบอกขออะไรมีเป่าเป็นกำลังทรัพย์อะไรประมาณเนี้ยไอ้ผมเกี่ยวอะไรอีกอ่ะลุงอาหารอะไรพี่ชื่อเพลงไงเพลงไงพี่ร้องไงทำนองไงไอ้นะทำนองเพลงไง1670เหรอว่าทำนองเพลงก็เป่าเป็นกำลังทรัพย์ไงพี่แล้วพอสายฟ้าคิดว่าไงน้องสุดคิดว่าไงอยากอยู่ต่อกันไหมอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะได้ปลดแท็กซี่ลุงก็คงแบบทีผมเอาส่งผมแล้วใช่ปะล่ะแต่ถ้าบอลไม่โอเคกับพวกน้องๆพี่ก็ได้มันก็แล้วแต่พวกเป่าเสียไปได้เงียบๆเลยครับเป่าเพราะว่าฟังนะไม่คือตอเตี่ยมันบอกงี้ไว้ว่าสุดท้ายเขาต้องพวกแดนประเทศอ่ะแม่งแบบไม่ฟังคือข้ามหัวตอเตี่ยพวกมึงอ่ะข้ามหัวตอเตี่ยเว้ยเราขอเป็นโตให้บอลหน่อยดีกว่าครับมึงจะตอบคำนี้ยังไงกับ1670กับตอเตี่ยผมไม่เคยพูดนะไม่ใช่หมายถึงเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยพวกข้างละพวกมึงอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับมึงอ่ะปัญหาอะไรอยู่ที่พี่ยังเป็นแท็กซี่พี่เอาตัวไม่รอดเลยปัญหามันไม่อยู่ที่น้องพี่เลยมันรู้ตัวเองด้วยว่ะปัญหามันไม่อยู่ที่น้องๆพี่เลยไม่มีใครบอกไม่โอเคนะน้องๆพี่ปัญหามันอยู่ที่ตัวพี่อะไรพี่อยากจะสร้างอยากจะทำใช่มันไม่เกี่ยวพวกไอ้สายฟ้าเลยถ้าเป็นกูอ่ะกูจะสร้างตำนานบทใหม่เว้ยนั่นที่นี่อ่ะเนาะแฟมิลี่อ่ะเนาะบทเสียไม่ได้ปฐมบทเฮดไม่ได้ยิ่งใหญ่ไดมอนด์เฮดมันจะขึ้นเป็น4จักรพรรดิแล้วอ่ะด้วยตัวมันเองอ่ะแต่เสียไม่ได้อ่ะก็อยู่ในเงาของไดมอนด์เฮดอ่ะเสียไดมอนด์ไม่ได้ป่ะไอ้เหี้ยถ้ากูมองอ่ะถ้ากูมองจากคนภายนอกเข้ามาเสียไม่ได้ก็แค่อยู่ในร่มเงาของไดมอนด์เฮดอ่ะถ้าไม่มีไดมอนด์เฮดพวกมึงก็โดนกระทืบอ่ะแค่นั้นน่ะตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่ได้ไม่เสียแค่ไหนไม่ต้องได้แล้วก็ไม่ต้องเสียที่อะไรเลยเออจริงจริงเออเนี่ยเท่จริงจริงจริงเท่ได้บนเฮตีไม่ได้ยังไงดีต๊อตติฮัลโหลผมขอ2นาทีได้ไหมอ่ะ2นาทีคิดต่อไอ้สัตว์ครับลุงคุยกับน้องก่อนแป๊บเดียวบอลน้องแป๊บนึงได้ฮัลโหลสายฟ้ามานี่กูคุยได้เจ็บแล้วฮัลโหลใครอ่ะมึงไปดิเอ้ยลุงขอโทษครับฮัลโหลใครขอโทษครับลุงได้ครับเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตคุยแป๊บนึงครับลุงได้ครับลุงฟังกันได้กูว่านะคุณต้องยิ่งใหญ่เว้ยนี่ยืนอยู่ที่เสียไม่ได้ไอ้ยิ่งใหญ่อ่ะรู้ครับลุงใช่ครับแต่ว่าบางทีเราแพ้เพื่อหาวิธีชนะในวันข้างหน้าครับคนเรามันไม่มีชนะตลอดหรอกถูกต้องกูเห็นด้วยพี่ต๊อดว่าพี่คิดดีแล้วถ้าจะรวมหรือว่าอยากอยู่ด้วยกันทั้งหมดไก่บอลไก่ตั้มด้วยกูมองว่าไม่ควรรวมทิ้งอีโก้ไว้พี่แล้วเราก็อยู่กับมันกูมองว่าไม่ควรรวมอีโก้แดกไม่ได้พี่ไม่จำเป็นอันนี้ไม่ใช่อีโก้เว้ยแต่แค่ว่าสิ่งที่ต้องทำอ่ะกูมองว่านะถ้ากูช่วยคิดนะมึงแค่ไปออกไปยืนดูก่อนอ่ะไปออกไปเดินทางของมึงก่อนว่าพวกกูอ่ะก็ไม่ได้มาอยู่กับพวกนี้เพื่อนู่นนี่นั่นอ่ะแบบแข็งแล้วมึงค่อยรวมกันอีกทีนึงก็ได้เว้ยเอาคำสบประมาทออกอ่ะที่คนมองมึงยังไงอยู่อ่ะตอนเนี้ยจะรวมไม่รวมค่อยคิดทีหลังเพ
พราะไอ้บอลมันผ่านไปแล้วไงพวกมึงยังไม่เคยผ่านน้อยกว่า3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 ก็ผมก็บอกแล้วว่าอยากให้น้องอ่ะอยู่กับพวกไอ้บอลต่อก่อนก็ได้เพราะว่าไอ้เรื่องสร้างแก๊งไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องหอนาคตยาวไงลุงพี่อย่าลืมนะตอนที่เรามาเราก็คุยกับบอลไปแล้วนี่จะมาที่เนี้ยมันจะรวมไว้มันจะรวมกูอยากให้มันรวมไอ้เหี้ยอยากให้มันแบบว่าโดนเปิดไอบอลบ้างมันจะได้รู้ไว้แต่พี่ตัดสินใจอ่ะยังไงก็ได้อยู่แล้วงั้นผมตัดสินใจละรวมถ้าพี่จะรวมเดินไปบอกไอบอลดีกว่าถ้าพี่จะแยกพี่จะไปบอกมันขอแค่คำเนี้ย2คำอ่ะพี่เลือกเอาพวกผมตามพี่อยู่แล้วอ่ะโอเคงั้นกูตัดสินใจแล้วจะออกมาเพราะบอลมันก็เพื่อนตั้มมันก็เพื่อนอ่ะเอ้าเหี้ยแล้วเมื่อกี้พูดอยู่อ้าวออกอะไรของมันเออเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ลุงพอมากครับเดี๋ยวพวกพี่คนไหนอยู่กับเราหมดทุกคนเลยก็คือคิดเดี๋ยวอะไรมันต้องเอาความสบายใจของพี่เป็นตัวปั่นมึงแท้ๆผมไม่ได้อยากให้พี่แบบมาด้วยความไม่สบายใจของพี่นะเว้ยผมไม่ได้บังคับพี่ด้วยพี่อย่าให้สังคมหรือคนรอบข้างมันบังคับพี่ไม่ชื่อมันชื่อมันกินไม่ได้ดิมิตรภาพดิดีสุดเฮ้ยโอ้ยอย่างพวกสกอตอย่างพวก JK น่ะถามว่ามันเป็นแก๊งมันกินได้มั้ยมันกินไม่ได้มิตรภาพดีสุดน่ะอย่างลุงออกจาก JK อย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบมีคนออกมาจากกับเขามาเหมือนกันอ่ะเพื่อมิตรภาพไงไม่มีอ่ะไม่มีใครออกมากูอ่ะผมเองลงมือเองพี่คิดดีแล้วหรือยังพี่ไอ้บอลยิ้มไอ้เหี้ยบอลคิดดีแล้วครับไอ้เหี้ยบอลบอกว่าพี่อ่ะมองว่าน้องๆในแก๊งผมมันปัญญาอ่อนยังไงผมไม่รู้แต่ว่าถ้าพี่หรือทุกคนในเสียไม่ได้อยู่กับผมเราให้ความรบนับถือกับทุกคนพี่เข้ามาผมไม่มีทางที่ไปข้ามหัวพี่อยู่แล้วนี่คือจุดสูงสุดไม่จริงไม่จริงไม่ตอนนี้เขาบอกมึงเหยียบด้วยมึงยังเปิดหัวมันด้วยไอ้มึงยังเปิดรับพวกกูอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละเออแค่คำเดียวได้เสมอไม่ต้องไปประเด็นอื่นถ้าพวกมึงจะรวมอ่ะขอบคุณมากไม่ข้ามหัวเหี้ยอะไรมึงเหยียบขอบคุณมากน้องไม่ต้องคุยมากถ้าคุยมากพี่ก็รีบกลับมาแล้วกันเพราะว่ามันคงยังบอกอะไรพี่มากไม่ได้อะนี่ไงคนนี้ไฟเขียวแล้วเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้เลยแล้วกันโอเคนะครับลุงโอเคครับพี่ตีขอบคุณครับอย่ามาโนเหินตอนเฮียนี่ฮัลโหลพี่มันเลยวันที่27มาแล้วนะพี่จริงๆอ่ะสบายพี่ชิวๆอยู่แล้วแม็กนิวรายงานตอนนี้เสียไม่ได้รวมกับไดมอนด์เฮดเต็มตัวแม็กนิวรายงานผมไม่ใช่ราชสีห์เลยครับผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับเต็มตัวรวมกันเต็มตัวก็คงเรียนรู้ได้วันนี้มันจะเข้ามาด้วยดีเว้ยแต่ครั้งหน้าไม่รู้ด้วยเรื่องเหตุอะไรมึงก็จำคำวันแรกที่มันขอเข้าไว้ด้วยแล้วกันอยู่ด้วยกันได้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเก็บไว้ได้แต่ถ้าวันนึงมันแตกแยกขึ้นมาผมจะไม่วันติดอีกต่อไปนะเว้ยผมเข้าใจพี่ติแต่ว่าผมเคยไปอยู่แก๊งเข้ามาเหมือนกันผมรู้เขาเป็นยังไงอ่ะผมมองว่าทุกคนในเสียไม่ได้อ่ะคือครอบครัวผมครับแค่นั้นเองสวยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ตามนั้นวันได้พี่ต้อนถ้าพี่สบายใจผมโอเคน้องสุดแค่นั้นแหละผมยินดีอยู่แล้วพี่ป้าเราไปประชุมกันหน่อยดีกว่าป้าเราเสร็จเยี่ยมน้ำตาจะไหลเปล่าน้องเปล่าเข้าไปคุยกับเขาด้วยเปล่าว่าไงนะครับขอบคุณลุงก่อนไอ้บอลขอบคุณมากขอบคุณครับลุงครับลุงครับพี่ก๊อตครับอันนี้กันต่อกับซีมาซี่ขอบคุณมากครับลุงขอบคุณมากครับพี่ก๊อตใส่ฟ้าฮัลโหลครับพี่ผมจะได้บวชวันไหนครับไอ้แกตอสมานี่ดิโอ้โหไอ้แกจะเที่ยวอะไรกูลืมแล้วสัตว์ทั้งหมดอ่ะนี่ก่อนโอ้โหผมหยุดไป5วันกูลืมอย่าไปยาวผมหยุดไป2อาทิตย์ไปเลยกูลืมกูทำอะไรวะวู้ลุงโอ้โหอะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่อ่ะเอ๊ครับมาก่อนใครอะไรไอ้ขุนพันธ์มันกลับมาแล้วมันมาต้องนานแล้วไอ้ควายมึงเพิ่งเห็นหรือไงไอ้โง่อะไรอะไรไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนมาฟังรายการตลกปกฮาอยู่ผมมีอะไรให้ลุงทำด้วยไหนว่ามาสิเดี๋ยวเราลุงพูดเสร็จก่อนก็ได้เสร็จแล้วว่างแล้วตอนเนี้ยว่ามาดิเราให้ผมว่าเราให้ตัวแก๊งมาอยู่ใต้เราเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้อีโก้มันเยอะกันไปหมดละมันจะไม่หรอกมันจะเรียกประชุมโกดังสยองของมันอ่ะเฮ้ยโหต้องซ้อมแล้วเขาบอกมาว่าต้องซ้อมแล้วอ่ะเออ
ลุงผัดมาตั้งแต่ตีทุบแล้วไปตีตั้งแต่จับฉลากอะเนี่ยแล้วยังไงแจ็คเล่ามาดิก็เก็บสวยเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละแก๊งก็ให้มันจ่ายของให้เราเป็นอาทิตย์ดีกว่าเอ้ยได้ได้อาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยปลาใหญ่กินปลาเล็กไอ้สัตว์11 B 1อีกแล้วเหรอแจ็คเจ้าอีกแล้วเหรอไปซ้อมก่อนมั้ยครับเออไปซ้อมก่อนครับของรอไว้เฮ้ยเดี๋ยวกูไปจับฉลากก่อนตีไปจับฉลากเออลุงผัดแล้วแต่ตีพวกมันเฮ้ยเอ๊ะจับฉลากเสร็จยังพวกกูจันทร์อังคารพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูส้นตีนพวกกูคัมมิ่งสูตรแล้วกูคนจะแรงชุกกับพ่อมึง